คุณวิโรจน์ลักษณะดิศรวันนี้ไม่ให้ร้องเพลงบรรยากาศตึงเครียดขนาดนี้เดี๋ยวผมดูวิโรจน์ด่าสวัสดีครับคุณวิโรจน์สวัสดีค่ะคุณวิโรจน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับคุณไบรท์ครับสวัสดีประชาชนทุกท่านครับหายเครียดหรือยังเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เครียดอะไรมากครับเพราะว่าสถานการณ์เรารู้ดีครับว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวันนาทีต่อนาทีอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้ครับว่ามีการกดดันนะครับอย่างหนักนะครับเราก็ทราบดีนะครับก็ไม่ได้ประมาทนะครับเราก็มั่นใจครับแต่เราก็ไม่ได้ประมาทครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ไม่ได้เกินกว่าที่เราคาดหมายเหมือนกันครับคุณวิโรจน์เป็นคนที่เคยบอกว่าได้เสียงสว80ถึง100เสียงเมื่อสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมันเกิดอะไรขึ้นน่ะก็ 2-3 วันที่ผ่านมาก็ทราบว่ามีโทรศัพท์มีการกดดันนะครับข่มขู่ต่างๆนะครับ อยู่เต็มไปหมดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอบคุณนะครับวุฒิสมาชิกทั้ง13ท่านนะครับที่ท่านกล้าหาญนะครับที่จะออกมาปกป้องเสียงของประชาชนแล้วก็ปกป้องหลักการรัฐสภานะครับแล้วก็สัญญาณผมคิดว่าพี่ยุทธก็น่าจะสังเกตนะครับว่าก็มีสว.หลายท่านที่เคยประกาศจุดยืนว่าจะเคารพเสียงของประชาชนแล้วก็ร่วมกันรักษาระบบรัฐสภาก็ไม่มานะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่จะต้องค้นหาคำตอบกันก่อนว่าเหตุใดนะครับจึงทำให้ท่านมิอาจมาร่วมประชุมได้และหลายท่านอาจจะประสงค์อยากจะมาแต่อาจจะมีเหตุที่ทำให้ท่านมิอาจเดินทางมาร่วมประชุมได้ก็เป็นได้นะครับอันนี้วิเคราะห์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับไม่มียังไม่มีข้อมูลยืนยันใช่ไหมยังไม่มีครับแต่ว่าก็มีหลายท่านก็ให้ความเห็นมานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมาครับซึ่งก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่า มีเหตุอันใดนะครับที่เป็นอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้หลายท่านนะครับไม่มาร่วมนะครับประชุมในครั้งนี้นะครับครับคือจาก80ผมตีว่า80นะคุณวิโรจน์นะมันเหลือ13เนี่ยแปลว่ามันต้องขนานใหญ่มากเลยนะที่ตั้ง60กว่าคนเนี่ยหายไปเลยเนี่ยค่ะครับอันนั้นเนี่ย80นี่คือมาจากพื้นฐานที่เรารู้มาจริงๆใช่ไหมก็จากการสอบถามถามไทยนะครับได้รับการบอกเล่า90กันมานะครับแต่เราก็ทราบดีครับว่าการเซเยสในวันนั้นนะครับกับการเซเยสณวินาทีที่ต้องขานชื่อเนี่ยนะครับมันยังมีอะไรนะฮะในช่วงเวลานะครับที่ก่อนที่จะขานชื่อเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีเนี่ยมันอาจจะมีแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับท่านี้เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าการเขาเรียกนะการคืนความเป็นปกติเนี่ยภายใต้องคาพยพของรัฐธรรมนูญปี60ที่มีที่มาจากคสช.เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วหนทางมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอยู่แล้วนะครับครับครับเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้ก็ต้องไปเริ่มต้นอีกเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมจริงๆก็ไม่เรียกว่าเริ่มต้นใหม่ครับเพราะว่าแผนปฏิบัติการต่างๆเราก็เตรียมรับมือไว้อยู่แล้วนะครับทั้งแผน A แผน B นะครับเราก็คงต้องกลับไปไตร่ตรองทบทวนว่าเราจะเดินแผน B แผน C เนี่ยกันอย่างไรดีไหมนะครับแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราทบทวนอย่างรอบครอบแล้วแผน B แผน C ที่เราเตรียมไว้รับมือก็คงจะมีการขับเคลื่อนออกมานะครับตามแผนที่เราได้วางเอาไว้ครับเรื่องของก็ไม่ถึงกับเริ่มต้นใหม่ครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแผนที่เราได้เตรียมการเอาไว้ก็ทยอยขับเคลื่อนออกมานะครับ อย่างพอเหมาะพอสมกับสถานการณ์นะครับครับแต่ว่าการเดินทางยังอีกยาวไกลครับนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับฮะยังมีอะไรข้างหน้าให้น่าดูอีกเยอะครับพี่ยุทธครับเริ่มต้นมันไม่หนักไปเหรอถึงเวลาหักกันเลยอ่ะก็ไม่ได้หักนะครับผมยืนยันนะครับจะล้มหรือเซไปข้างหน้าก็ยังดีกว่าการนั่งทำใจแล้วก็ยอมจำนนอยู่ในวังวนเดิมๆนะแม้จะล้มก็คิดจะคลานแม่จะร้องเพลงซะแล้วแม้จะล้มก็คิดจะคลานเหงื่อจะสาดจริงไหมครับพี่ยุทธถ้าเราล้มไปข้างหน้ามันก็ยังดีกว่าเรานั่งจับเจ้าตีนแบบทำหน้าเศร้าแล้วก็ยอมจำนนอยู่ในกับวังวนเดิมๆอ่ะใช่ไหมอย่าหมดหวังครับนะครับ
นี่ปลูกใจกันเองแล้วก็ปลูกใจประชาชนด้วยใช่ไหมเนี่ยก็อย่าเรียกว่าปลูกใจคือเราก็ถ้าบ้านเมืองมันง่ายมันก็ไม่มีก้าวไกลตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละครับครับ